สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน EP ที่36หน่วยผักดีมีประโยชน์วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของผักกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามหลังคำถามก่อนการเรียนรู้ค่ะคำถามก่อนการเรียนรู้ภาพใดคือภาพผักกินดอกกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆ ดาวคำตอบกันนะคะท้ายคลิปเรามาตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะผักหมายถึงพืชที่สามารถนำส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นมาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นผลดอกลำต้นใบรากและหัวเป็นทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศและต่างประเทศค่ะชนิดของผักเราสามารถแบ่งชนิดของผักเป็นผักสวนครัวเป็นพืชผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นมักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่เพื่อการค้าโดยมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีผลผลิตตามต้องการมักพบการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั้งนี้เราไม่รวมผักท้องถิ่นหรือผักป่าพืชสมุนไพรและเครื่องเทศรวมถึงไม้ผลบางชนิดที่ปัจจุบันอาจพบการพัฒนาและปลูกเพื่อการค้าค่ะผักสมุนไพรและเครื่องเทศเป็นกลุ่มพืชผักที่สามารถใช้ทั้งในการประกอบอาหารเพื่อให้อาหารมีสีรสชาติกลิ่นตามต้องการรวมถึงการเพิ่มสรรพคุณทางยาของอาหารมักเป็นพืชที่ให้กลิ่นแรงมีรสเผ็ดร้อนโดยส่วนมากจะใช้ส่วนผลหัวและรากมาใช้ประโยชน์และเป็นพืชในท้องถิ่นค่ะผักพื้นบ้านหรือผักป่าเป็นกลุ่มของพืชผักที่ขึ้นและเติบโตได้เองตามธรรมชาติหรือนำมาปลูกในครัวเรือนมีการเก็บผลผลิตตามฤดูกาลมักเป็นพืชผักประจำท้องถิ่นที่เป็นทั้งไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกค่ะชนิดของผักแบ่งตามส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ผักกินใบประเภทกินใบเช่นคะน้าผักชีกะหล่ำปลีผักกวางตุ้งเป็นต้นผักกินดอกประเภทกินดอกเช่นกะหล่ำดอกดอกแครดอกขจรดอกกระเจียวดอกดาหลาดอกสโหน่ดอกสะเดาเป็นต้นผักกินผลหรือฝักประเภทกินผลหรือฝักเช่นพริกมะเขือฟักแตงกวาถั่วฝักยาวเป็นต้นผักกินหัวหรือรากประเภทกินหัวหรือรากเช่นขิงข่าตะไคร้กระเทียมแครอทหัวผักกาดเป็นต้นต่อไปเป็นคำถามหลังการเรียนรู้ค่ะคำถามหลังการเรียนรู้ภาพใดคือผักกินดอกกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกต้องคะคำตอบก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นภาพที่เป็นผักที่กินดอกในภาพเราเรียกว่าดอกแครนะคะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือ EP ที่36หน่วยผักดีมีประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับชนิดของผักนะคะ EP หน้ามาติดตามกันนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ